ก็ผมก็ขอสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับเกิดเหตุการณ์ปะทะกันที่กองพลห้านะพี่น้องนําโดยพลเอกบอจแฮนํากําลังไปซุ่มโจมตีรถขบวนที่จะมาส่งกองกําลังที่บริเวณกองพลห้านะพี่น้องยิงรถขบวนของตักมาแอที่มาส่งกองกําลังนะพี่น้องล่วงไปทั้งหมดเกตคันฐานพระมาเสียชีวิต156คน บาดเจ็บหนึ่งคนมาตาย12ตัวเป็นการประทะกันที่สุดนะพี่น้องตั้งแต่การประทะมาเป็นการซุ่มโจมตีนะพี่น้องนี่แหละพี่น้องสายนักรบเคารพแบบจริงจริงจังๆวางกําลังไปซุ่มไปดักไปรออยู่ตลอดเวลาทําให้พม่าต้องเสียขวนแตกกระเจิงนะพี่น้องเหตุการณ์ที่รุนแรงแบบนี้นะพี่น้องอีกไม่นานคิดว่ากองกําลังพลของ ลูกน้องของพลเอกบอจางแน่าจะมีการนําคลิปออกมาเผยแพร่อีกไม่นานนะพี่น้องนี่เป็นการให้สัมภาษณ์จากโคศกข,ของกําลังพลนะพี่น้องนายพลเกโดมันมนันโคศกกระเหลี่ยงนะพี่น้องออกมาสัมภาษณ์บริเวณกองพลห้านี่พี่น้องมันเป็นถิ่นเขตอิทธิพลของพลเอกบอจาแฮนะพี่น้องพลเอกบอจาแฮดูแลมีกองพลหนึ่งสองสามห้าเป็นเขตที่ น่วยนักลบของกระเหลียงยังให้ความเคารพพลเอกบอจอแฮตลอดนะพี่น้องพลเอกบอจแฮนี่ประกาศชัดเจนนะพี่น้องว่าจะขุดลากถอนโคนจะขุดลากถอนถอนโคนจอมโจรผลิตการนะพี่น้องจะขุดลากถอนโคนผลิตการให้สิ้นไปจากประเทศพมา่าประกาศชัดนะพี่น้องสารนักลบเขาประกาศชัดนะชัดเจนพูดจริงทําจริงแล้วก็ปราบจริงประทะจริงแล้วก็ ตายจริงพม่าะนะเสียขวนก็เจิงนะพี่น้องทําไมถึงอยากจะมาลองของที่กองพลห้าพม่าตักมาแอร่นะก็รู้ว่ากองพลห้านี่นําโดยพลเอกบุจงแญประก,กาศจะต่อสู้นะพี่น้องหัวเด็ดตีนขาดก็จะไม่ยอมวางอาวุธหัวเด็ดตีนขาดจะต้องสู้ไม่เจราจาต้องจบที่สนามรบเท่านั้นนะพี่น้องต้องจบที่สนามรบไม่เจราจาเพราะว่า ยังยึดมั่นในอุดมการเดิมนะพี่น้องจะต้องผลักดันขับไลอ่อาริราาศัตรูโดยเฉพาะพามา่าให้ออกจากเขตกระเหลียงให้หมดเป็นการประกาศชัดเจนนะพี่น้องก็มีทีมงานที่คอยช่วยตรวจนะพี่น้องอย่าง KD o อย่างปุติชอเซตอย่างเงี้ยก็ยังเป็นกองหลอกกองร้อนให้ตลอดนะพี่น้องการส่งข่าวสือสส่อสารกําลังพลสารนักลบเนี่ยเขาส่งขา่าว สื่อสารกันตลอดนะพี่น้องอาจจะไม่ออกมาแถลงการเหมือนกับไอ้พวกที่ไปประชุมนะพี่น้องไอ้พวกไปประชุมทําอะไรก็ power t ท c h แต่ว่าที่กองพลห้ากับสายนักลบทั้งหลายต้งป่วงนะพี่น้องยังมีการติดต่อทางโทรศัพท์อยู่ตลอดนะพี่น้องเพราะบางพื้นที่เขายังสามารถติดต่อกันได้ในทางโทรศัพท์นะพี่น้องบางพื้นที่ก็ยังสามารถติดต่อกันได้ปะทะลุนแรงแบบนี้นะพี่น้องอดใจรออีกไม่นาน กองกำลังของกระเหลี่ยงน่าจะมีการปล่อยคลิปอีกไม่นานนะพี่น้องเพราะว่าปกติทหารกระเหลี่ยงเวลาออกรบจะมีการถ่ายคลิปนะพี่น้องจะมีการถ่ายคลิปปล่อยคลิปลง youtube พี่น้องก็อดใจรออีกไม่นานนักรบสายกระเหลี่ยงต้องปล่อยคลิปแน่นอนถ้าเป็นสิ่งที่ตัวเองได้เปรียบนะพี่น้องเหตุการณ์ประทะนี่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะพี่น้องแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ จะไม่ออกข่าวนะพี่น้องถ้าเป็นเล็กๆน้อยๆอยจะไม่ออกข่าวแต่ถ้าเป็นข่าวใหญ่ๆพมา่าตายเยอะๆเก็บเยอะๆรถพังเยอะๆมาตายเยอะแบบนี้จะมีการออกข่าวซึ่งเป็นการออกแถลงการของโคศกกองทัพกะเหลี่ยงนะพี่น้องโคศกนายพลคนนี้ชื่อเกโดมันมันนะพี่น้องบางคนก็เรียกพาดูมันมันไม่รู้ชื่อที่แท้จริงนะคือชื่ออะไรต้องสอบถามพี่น้องชาวกะเหลี่ยงนะครับ จากการประทะกันนี้ครับพี่น้องจากการประทะกันในครั้งนี้นะพี่น้องกองพลห้านี่ได้วางกองกําลังไปดักซุ่มอยู่ตลอดเส้นทางนะพี่น้องทุกเส้นทางที่พม่าะจะเข้ามาถึงกองพลห้าได้นะพี่น้องก็ไปวางกองกําลังซุ่มดักรอหลอนซุ่มโจมตีตลอดพี่น้องจะไม่ให้มีพื้นที่ว่างสําหรับพม่าเลยนะครับซึ่งข่าวแบบนี้นะพี่น้อง สร้างความโอบภูมมใจสร้างความภูมิอ,อภูมิใจให้กับพี่น้องชาวกะเหรี่ยงเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าพี่น้องชาวกะเหรี่ยงทั่วกลุ่มชาติพันธุ์นะเขาไม่ชอบพรมาะนะพี่น้องหลายคนมากที่ไม่ชอบไอ้พวกที่ชอบก็มีแต่พวกไปกินกล้วยนั่นแหละพี่น้องการดักซุ่มโจมตีจะมีอยู่ตลอดนะพี่น้องเพราะว่าสายของปนเอกปจแฮปนทวนันดาปโปเมะปนตีจอสัดสายนี้เขาจะไม่ยอมนะพี่น้อง ไม่วางอาวุธแล้วก็ไม่ยอมไม่เจรจาคือพมา่าต้องออกจากพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์กะเหลี่ยงเท่านั้นนะพี่น้องไม่เจรจาพมา่าต้องออกจากเขตเกะเหลี่ยงเท่านั้นก็แสดงว่าถ้าไม่เจรจานี่ก็คือถ้ายังขืนโมผหัวมาพูดไม่เจรจามาขอสงบศึกนี่นะพี่น้องปะทะอย่างเดียวปะทะอย่างเดียวไม่อยากให้การปะทะนี่พมา่าต้องออกจากพื้นที่กะเหลี่ยงเท่านั้นนะพี่น้อง ไม่ใช่อยู่ดีๆจะมาเสนอหน้าให้กินกล้วโยโยกตำแหน่งบีเจฟให้ผลเอกบัจะแห่เขาไม่ได้สนใจหรอกพี่น้องตำแหน่งบ้าบอคอแตกกองกำลังทรยศเผ่าพันธุ์ผลเอกบัจะแห่เขาไม่ได้สนใจหรอกตำแหน่งแบบนั้นนะพี่น้องเพราะเขายังยึดมั่นหลักการเดิมนะพี่น้องลึกมั่นหลักยึดมั่นในหลักการเดิมคือพม่าต้องออกจากเขตเกรเหลียงเท่านั้นแล้วก็ผลเอกบัจะแห่ก็ประกาศชัดเจนนะพี่น้องย,งยังยึดมั่นหลักการเดิมจะไม่ยอมให้ พระม,มาเข้ามาเพ้นผ่านในเขตเกะเหลียงนะพี่น้องไม่เจราจาพระม,มาต้องออกไปเท่านั้นพลเอกปอะเจแฮพูดแล้วก็พลทวนันดนะาโปเมียก็พูดพลตรีจอแซดตก็พูดนะพี่น้องสามท่านนี้ยังเป็นนายพลที่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เกลียงยังไว้วางใจได้ว่าไม่มีการหักหลังไม่มีการไปกินกล้วยถ้าสามนายพลนี้ยัง จบกลุ่มรวมก้อนที่จะต่อสู้ต่อกอนนะพี่น้องรับรองว่าโอกาสที่พม่าะจะเสียเปรียบมีเยอะพี่น้องอย่าลืมนะกองพลหนึ่งกองพลสองกองพลสามกองพลห้านี่นะมันก็มีนายทหารที่ให้ความเคารพเชื่อมั่นต่อพลเอกบอจแฮไม่ใช่น้อยนะพี่น้องแล้วก็นักรบสายอื่นๆส่วนมากที่จะเป็นสายตะเวนชายแดนก็ยังเชื่อมั่นนะพี่น้องนักรบพวกนี้เขาเชื่อใจแล้วก็เชื่อมั่นเคารพศรัทธาแนวทางของพลเอกบอจแฮเป็นอย่างสูงนะพี่น้อง ไม่ใช่น้อนอๆนะบางคนก็อาจจะไม่เปิดเผยคนที่อยู่นักรบที่อยู่ตามแนวตะเวนชายแดนนะพี่น้องเขตระหว่างระหว่างกะเหลี่ยงกับพมา่านี่ก็ยังมีการตะเวนปะทะซุ่มโจมตีตลอดก็ผมสหรับคลิปนี้ก็สั้นๆประมาณนี้นะครับ